ผู้ชมครับเรียลบีสุขภาพดีกำลังจะมายังคงอยู่ในบรรยากาศของวันพ่อนะครับตีท้ายครัวสัปดาห์นี้ยังคงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเล็กโชติวันพาเราไปพูดคุยกับคุณพ่ออารมณ์ดีคุณกุจิพรชัยแสนยมูลไปฟังเกร็ดความรู้ในเรื่องของการดูแลลูกๆครับโดยเฉพาะการให้ลูกๆนั้นเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพใจที่แข็งแรงติดตามในช่วงนี้ครับตีท้ายครัวครับขอบคุณทุกครั้งนี่หรือเล่มนี้ก็ความเป็นพ่อความเป็นแม่ก็เอามาใช้ได้ครับต้นฉบับไม่งองแงแค่น้ำหนึ่งถึงสิบบางคนอาจจะมองเพลินๆว่าสอนให้ลูกนับเลขหรือเปล่าแต่ไม่ใช่มันเล่มนี้หลายคนชอบเพราะว่ามันแฝงธรรมะที่นำมาปรับใช้กับพ่อแม่เป็นการควบคุมอารมณ์เวลาเราโกรธเวลาเรางองแงเวลาเราหงุดหงิดเราไม่พึงพอใจอะไรเวลาเราหวงของเอาเล่มนี้อ่านให้ลูกฟังมันก็ช่วยได้นะครับต้นฉบับนับ1ถึง10ขมุบขมิบนับเลขในใจเวลาที่เราโกรธใครเงียบๆเข้าไว้ให้นับ1ถึง10อะไรเงี้ยตัวยกตัวอย่างนับแล้วโกรธยังไม่หายต้องนับต่อไปอีกสัก20หายโกรธก็หายทุกข์ใจโกรธได้หายได้เรื่องแค่นี้จิ๊บๆมันจะแอบสอนประมาณนี้ครับครับผมเป็นการสอนได้ดีทีเดียวเชียวแล้วมี2ภาษามีไทยอังกฤษอะไรครับเขามาพร้อมกับสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเราครับอันนี้คืออยู่ดีๆก็ผุดออกมาเองเลยใช่ครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีบางอารมณ์ของเด็กที่งอแงเฮ้ยเราจะช่วยให้ลูกเราผ่านพ้นอารมณ์ที่ไม่น่ารักตรงนี้ไปได้อย่างไรลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนอย่างที่คนเคยบอกไว้เอาละเด็กทุกคนมีความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเด็กมีความไม่น่ารักธรรมชาติของเด็กมีความน่ารักอยู่นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะให้ลูกของเราก้าวผ่านความไม่น่ารักไปได้อย่างไรเราก็มาคิดต่อแสดงว่าเราเริ่มคาดหวังกับลูกเราแล้วไงฮะตอนแรกมาไม่คาดหวังมาด้วยความรักล้วนๆตอนหลังเริ่มคาดหวังที่จะให้ลูกของเราน่ารักสำหรับคนอื่นทุกคนแล้วก็คาดหวังที่จะให้เด็กที่ได้อ่านน่ารักสำหรับโลกของเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นหนังสือนิทานภาพผมว่าเล่มนี้เหมาะกับลูกสาวผมมากเลยคุณผู้ชมให้ยกให้เลยขอบคุณยกให้เลยคือลูกสาวผมเนี่ยตอนนี้เป็นเด็กที่แบบงอแงมอกงอแงที่สุดเดี๋ยวก็ผ่านไปครับเดี๋ยวก็ผ่านไปใช่ไหมเพราะว่าอีกหน่อยพ่อจะมางอแงแทนจะงอนลูกแทนตัวนี้ผมเริ่มมีแล้วนะผมเริ่มมีแล้วแบบมีแบบมีทะเลาะกับลูกมีงอนลูกงอนผมก่อนเพราะก่อนเล่มนี้ก่อนที่จะไปถึงมือลูกให้พ่ออ่านก่อนเลยให้พ่ออ่านก่อนเลยให้นับ1ถึง10เลยใช่ครับนับกับลูกสาวนี่สงสัยผมก็นับถึงพันอ่ะครับดื้อมากน้องต้นฉบับเคยดื้อบ้างไหมฮะเคยครับเด็กคนไหนที่ไม่เคยดื้อกับผมว่าไม่มีนะธรรมชาติของเด็กธรรมชาติของมนุษย์พี่กุจิทำไงอ่ะเวลาน้องต้นฉบับดื้อจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราควบคุมเขาไม่อยู่มันมีเราคงจะมีแหละวิธีที่เวลาน้องเขาดื้อเขาอยากได้อะไรแล้วเขาอยากจะเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยมีเลยมีผมเขียนหนังสือไม่ได้เอามามั้งครับทุกอย่างจะต้องออกมาเป็นหนังสือหมดเด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดีเอาเรื่องจริงมาเขียนเลยตอนที่เขางอแงงอแงปกติแล้วก็ปล่อยไปไม่เป็นไรให้อภัยได้แต่ถึงขั้นพีคสุดเอ้ยไม่ได้แล้วพูดก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่ฟังผมก็ใช้ไม้ตายของผมก็คือก้านมะยมที่ปลูกไว้หน้าบ้านรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีวัวเบาๆไม่ใช่นี่รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียังไงอะตีลูกด้วยผมก็งอแงร้องไห้พูดก็ไม่ฟังเหตุผลแล้วก็ไม่ได้ตีนะครับตอนนี้กี่ขวบ2-3ขวบแต่ไม้ก้านมะยมนี่ครับเป็นก้านมะยมที่เอาลิดใบมันออกครับทีมงานครับการมะยมไหนครับการมะยมครับทีมงานลิดใบออกแล้วก็แฟบตีขามันจะแสบเจ็บมากเจ็บมากเด็กๆผมเคยโดนตีแบบนั้นแหละใช่ครับแต่ว่ามันจะไม่ทำให้ผิวหนังของลูกเราอักเสบยกเว้นว่าผิวหนังของลูกเราจะอักเสบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยกเว้นว่าลูกเราจะโดนไม้หน้าสามมาจากชื่ออื่นกันแล้วก็แรงไปโอ้ทีมงานมีตัวอย่างด้วยมีตัวอย่างครับนี่การมะยมคุณผู้ชมนี่แหละแบบนี้แหละนี่ครับพอตีลูกสมมุติว่าคุณเป็นลูกผมนะฟิบเอาตีจริงๆเลยนะนึกถึงบรรยากาศตอนเป็นเด็กเลยตีเลยปั๊บปั๊บอันนี้ตีพอตีเสร็จเขาก็ร้องตีจริงแล้วมันไม่จบแค่นั้นพอตีลูก2ทีผมก็จะมาตีตัวเอง1 2 3 4ก็คือให้พ่อเจ็บ2เท่าอ๋อหลายคนตีลูกอย่างเดียวโดยไม่วันนี้ผมก็คิดขึ้นมาเองนะแล้วมันได้ผลมากวันหลังเขาไม่กล้างอแงเพราะเขากลัวพ่อเจ็บแล้วเขาไม่มีการโกรธพ่อเลยนะเขาไม่มีการ
บางคนพ่อแม่บางคนตีลูกสิ่งที่ลูกให้ก็คือความโกรธความเกลียดพ่อแม่แต่ลูกต้นฉบับเขาไม่โกรธไม่เกลียดไม่พ่อไม่เกลียดพ่อแม่เพราะเขารู้ว่าครั้งแรกที่ผมตีเขา2ทีปึ๊บปึ๊บมาตีตัวเอง4ทีถ้าผมตีเขา5ทีผมตีตัวเอง10ทีก็คือโตขึ้นมาเขารู้เรื่องเลยเขาไม่กล้าที่จะงองแงมากกว่านั้นเพราะเขารู้ว่าพ่อต้องเจ็บมากกว่าคือที่เขาลูกเจ็บพ่อเจ็บด้วยใช่พ่อเจ็บมากกว่าอีกใช่มันเป็นการสอนเขาโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกมันคิดมาได้ไงก็ไม่รู้เราไม่เคยอ่านตำราเลยว่าเออมันได้ผลอยากบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าที่บ้านไม่มีก้านมะยมผมให้มีขายที่บ้านผมทุกอย่างขายเป็นเงินน้องต้นฉบับจะโตมาด้วยเนี่ยก้านมะยมนี่แหละโอ้ดีจังเลยทำให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ตีเขาด้วยความโกรธเราตีเขาด้วยความรักแต่ในเมื่อคุณไม่เชื่อฟังแล้วเด็กก็คือเด็กนะครับเด็กเขาจะมีอารมณ์งอแงเขาครับแต่ว่าบางครั้งอารมณ์งอแงหนังสือก็ช่วยไม่ได้อะไรก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องการมายมครับเขางองแงสุดๆอ่ะยิ่งลูกสาวผมนี่นะแต่ว่าทุกครั้งที่ดุที่ด่าที่ตีเขาอย่าดุอย่าด่าอย่าตีอย่าตีด้วยความโกรธครับขอให้ตีด้วยความรักแล้วทุกอย่างจะดีเองแต่ว่าคุณต้องแกล้งตีความรักมันเป็นยังไงพี่กุจิเราไม่ได้โกรธแต่เราต้องแกล้งนะเพื่อจะเอาเขาอยู่เวลาคุณโกรธคุณอย่าไปตีครับเวลาโกรธอย่าตีจงมันจะมีตัวรู้อ่ะรู้ว่าลูกงอแงรู้ว่าตอนเนี้ยถ้าไปมากกว่านี้ลูกงอแงยิ่งกว่านี้แน่ๆเลยหรือว่าลูกจะนิสัยเสียกว่านี้แน่เลยเพราะฉะนั้นนี่ตามรู้ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องแกล้งเล่นละครเป็นโกรธแล้วนะแกล้งโกรธแต่ว่ามันต้องทำไม่ได้ในใจโกรธจริงแต่ต้องแกล้งโกรธอีกก็คืออย่าไปโกรธให้คุณหลุดพ้นจากความโกรธก่อนแต่ว่ามันยากมากช่วงเรามีอยู่นะเรามีช่วงที่โกรธลูกจริงๆอยู่นะแต่ว่าจะไม่เหมาะที่จะเอาแค่เราโกรธเมียโกรธคนอื่นจริงๆอ่ะมันก็ไม่ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ดีต่ออารมณ์ของเราโมหะมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วใช่ครับมันลองฝึกดูมันทำได้ครับแล้วฝึกไม่โกรธฝึกไม่โกรธเริ่มต้นด้วยความรักอยู่ด้วยความรักผมชอบอันนี้จังเลยอ่ะมีความหวังด้วยความรักเอาให้ยกให้ชอบเอาไป3ก้านเลยตีลูกเสร็จมาตีตัวเองต่อแล้วเราก็ไม่รู้คิดได้ไงนะแต่ผมนี่ไม่สามารถจริงๆผมเวลาจะตีเราเราก็แกล้งตีขาเก้าอี้ก็ได้ให้โดนขาเก้าอี้แทนลูกก็เห็นไหมพ่อตีพ่อจนฝึกให้พ่อโกหกแค่พ่อตีจนก้านมะยมหักแต่ยิงตีขาเก้าอี้ว่าแต่ผมแม้แต่แบบใช้มือตียังไม่กล้าเลยมือมันเจ็บครับอันนี้ช่วยได้เพราะเขาเจ็บจริงเจ็บแสบแต่ว่าไม่เป็นอันตรายผ่านการวิจัยแล้วโดยสถาบันเลยเก็บเอาแถวนี้แหละเก็บเอาแถวนี้แหละโดนแน่น้องรักเดี๋ยวแถมไม้และสามให้ด้วยครับน้องรักน้องรักเดี๋ยวจะถึงชีวิตชื่อก็ดีแล้วครับน้องรักนะครับเริ่มต้นด้วยความรักใช่ใช่จากลากันด้วยความรักโอ้ยขอให้อยู่กันไปอีกนานนะไม่เรากำลังพูดถึงประเด็นที่ว่าเรารักเขามากอะแต่เราบอกตัวเองทุกวันนะบอกลูกทุกวันบอกเมียทุกวันว่าไม่ได้บอกทุกวันแต่บอกสม่ำเสมอว่าเรารักกันมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องบอกคนที่เรารักว่าวันหนึ่งเราต้องจากกันต้องบอกอย่างนี้นะเป็นการอยู่ด้วยความรักจะได้รู้ว่ามีเวลาที่ดีอยู่ด้วยกันจากคนเราจากช้าจากเร็วมันต้องจากเป็นธรรมชาติไงครับเพื่อเห็นถึงคุณค่าของเวลาในปัจจุบันขณะที่เราอยู่ร่วมกันใช่ครับปัจจุบันต้องอ่านปัจจุบันเลยอ่านปัจจุบันครับท่านผู้ชมนี่เป็นหนังสือแบบธรรมะของพี่กุจิก็ธรรมดาธรรมดาไม่ถึงความสุขธรรมดาของชีวิตคนธรรมดาในชีวิตประจำวันมีความสุขทุกย่างก้าวต่อให้โลกนี้จะเต็มไปด้วยปัญหาแต่ปัญญาก็เต็มอยู่บนโลกใบนี้เช่นเดียวกันจริงๆความโกรธมันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีกับชีวิตเรานะครับใช่ไหมพี่กุจิเพราะว่ายิ่งเวลาเราโกรธมากเท่าไหร่เรายิ่งสูญเสียเวลาแห่งความสุขในการที่เราจะอยู่กับคนที่เรารักมากไปเท่านั้นครับโกรธเขานานเราก็ยิ่งมีความสุขน้อยลงครับเวลาบนโลกนี้เราก็มีกันสักคนละ 20,000 วันเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วเกินครึ่งทางไปหมดแล้วว่าไปถึงหน้าผาเกินครึ่งทางแล้ว ยิ่งเราโกรธยิ่งเราคิดไม่ดียิ่งเราคิดแย่ใช่คําว่าคิดแย่แล้วกันไม่อยากให้บอกว่าคิดร้ายเลยครับมันก็ยิ่งทําให้เรามีความสุขน้อยลงไปครับเพราะว่าความสุขคือสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการใช่มั้ยครับครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขอย่างที่ทุกคนต้องการก็อย่าโกรธ
บางคนครอบครัวเนี่ยเขาทำงานคุณพ่อออกไปทำงานคุณแม่ออกไปทำงานบางครอบครัวถึงกับทิ้งลูกฝากไว้กับพี่เลี้ยงบ้างโรงเรียนบ้างครับอะไรบ้างพี่กุจิมีวิธีการในการจัดสรรเวลาในการเลี้ยงลูกกันเองยังไงให้บุคคลในครอบครัวยังมีเวลาอยู่ด้วยกันครอบครัวเราก็มีพ่อแม่ลูกครับก็อยู่บ้านด้วยกันตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยครับครับตื่นขึ้นมาก็ไปส่งลูกขับรถกับแฟน2คนเลยไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเย็นก็ไปรับลูกที่โรงเรียนอันนี้คือวันธรรมดาถ้าวันหยุดก็อยู่ด้วยกันลูกก็ทำกิจกรรมปั้งปิดประตูจินตนาการน้ำพ่อแม่มายุ่งก็จะวาดรูปของเขาไปอ่านหนังสือไปดูคลิปของเขาไปนะครับเราก็เล่นกีตาร์บ้างกวาดใบไม้ใบหญ้าบ้างเขียนบทกวีบ้างแฟนก็ดูแลทำอาหารบ้างทำงานสำนักพิมพ์บ้างก็อยู่ด้วยกันไปดูหนังก็ไปด้วยกันตอนเราเดินสายมีความสามารถนะครับถูกเชิญจากคุณครูจากนักเรียนทั่วประเทศให้ไปพูดให้แรงบันดาลใจไปสอนเขียนบทกวีไปร้องเพลงเล่านิทานให้เด็กฟังทั่วประเทศถ้ามันจำเป็นจริงๆก็จะชวนลูกโดดเรียนชวนน้องต้นฉบับโดดเรียนเพื่อไปเป็นพิธีกรร่วมด้วยก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันไปทำงานด้วยระหว่างเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปทำงานทำงานต่างจังหวัดขากลับก็แวะเที่ยวแวะเที่ยวเขาใหญ่บ้างถ้าไปทางสายอีสานครับสายเหนือก็เขาค้ออะไรเงี้ยสายใต้ก็แวะเที่ยวทะเลบ้างก็คือไปด้วยกันนะแทบที่จะไม่มีเวลาให้ความคิดถึงได้คิดถึงกันเลยสมาชิกในครอบครัวเราแทบจะไม่ได้คิดถึงกันเลยเพราะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแบบนี้มันเคยมีลิ้นกับฟันมีลิ้นกับฟันมีอะไรบ้างไหมมันก็มีครับมันมีลิ้นกับฟันอยู่แล้วบางทีทั้งสามคนเลยคุณพ่อคุณแม่ก็มีครับเด็กก็คือเด็กเขาก็จะมีปั้งปิดประตูจินตนาการพ่อแม่อย่ามายุ่งอยากอยู่ส่วนตัวเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาครับพ่อกับแม่ก็อาจจะมีโต้เถียงกันบ้างมีความเครียดจากภาวะข้างนอกความเครียดจากภาวะข้างในมันก็มีอยู่แล้วโดยธรรมดาช่วงแรกจะมีมากแต่ช่วงหลังที่เจอก้อนธรรมะเจอปัจจุบันเจอการอยู่กับปัจจุบันการเจอการที่ไม่ต้องโกรธกันเนี่ยเจอการพากันไปทำบุญใส่บาตรสวดมนต์พร้อมกันอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะขัดเกลาให้เราลดความโกรธกันน้อยลงโกรธก็ไม่พูดแต่ก่อนโกรธก็จะเถียงเอาชนะค้าคารมีบ้างครับธรรมดาช่วงหลังก็ไม่พูดแล้วก็แป๊บเดียวก็หายมันมีเทคนิคนิดนึงเขาบอกว่าโกรธกันอย่าโกรธข้ามคืนอย่าโกรธข้ามคืนใช่เคยไหมล่ะก็เคยนะแต่ว่าช่วงหลังก็ไม่แทบจะไม่ข้ามคืนครับแป๊บเดียวก็หายครับครับก็ตามดูเลยมันทำยังไงอ่ะผมว่ามันคือการไม่ยอมโกรธยังข้ามคืนเนี่ยโอเคละถ้าเกิดเราเซตเป้าไว้ในใจด้วยตัวเราเองเนี่ยเราคงพยายามทำได้แต่ว่าการโกรธข้ามคืนบางทีมันเกิดจากปฏิสัมพันธ์จากอีกบุคคลหนึ่งถ้าลูกโกรธแฟนโกรธเอาถ้าเราจะรับมือกับถ้าโกรธลูกใช่ป่ะอุ้ยเขายังเด็กอยู่เรารักขนาดนี้ลูกเราจะโกรธได้ขนาดนี้เชียวหรือแฟนเราเขาดูแลเราขนาดนี้นึกถึงตอนin love กันใหม่ๆอุ๊ยรักกันขนาดนี้ดูแลเราขนาดนี้เขารักเราขนาดนี้เรารักเขาขนาดนั้นแล้วเราจะโกรธเขาได้ลงคอเชียวหรือมันก็จะเจือจางได้ก็คือทำใจเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทะเลาะกันเราโกรธกันเนี่ยก็ให้นึกถึงตอนที่เรารักกันเนาะวันชื่นคืนสุขมันช่วยได้นะพี่บังเอิญว่าเรามีวันชื่นคืนสุขทุกวันไงมันเป็นเอกสิทธิ์ของคนที่เป็นนักเขียน เป็นศิลปินแบบนี้ป่ะที่แบบมีเวลามากมายในการได้ใช้อยู่ร่วมกับครอบครัวผมว่าอาจจะต้องเอาแง่ของปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจมาใช้มันจะช่วยได้ครับเอาการอยู่กับปัจจุบันณขณะการอยู่กับลมหายใจหายใจมาช่วยมันจะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ต้องเสียเวลาไปโกรธไม่ต้องเสียเวลาไปงอนง้อเพราะว่าเมื่อคุณโกรธเมื่อคุณงอนง้ออันดับแรกที่จะได้รับผลกระทบจากคุณก็คือหัวใจคุณเองใช่ไหมฮะคุณทำร้ายตัวเองเมื่อคุณรักใครคุณก็จะไม่เกลียดใครคนนั้นหรือเปล่าทำไม่ได้ครับนักเขียนอยู่ยากไหมอยู่กับปัจจุบันก็อยู่ไม่ยากถ้าคุณอยู่กับอดีตอยู่กับความคาดหวังในอนาคตคุณก็อยู่ยาก อยู่กับปัจจุบันนะครับมันพูดเหมือนเป็นคำที่กว้างๆแต่ว่า
อยู่นี่คุณต้องเอาหัวใจไปอยู่เอาสองขาไปอยู่สองขาที่คุณอาจจะยืนอยู่กับปัญหาก็ตามแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอาพุทธะมาจับมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมฮะได้ยินพี่กุจิพูดให้ฟังมาตลอดทางรายการในวันนี้นะครับก็ผมเห็นว่าพี่กุจิมีลูกบ้ามีทั้งลูกบ้า มีทั้งแนวคิดแปลกๆมีทั้งวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครรวมไปถึงมีหลักคิดแบบศาสนาพุทธอยู่ในนั้นแบบเยอะมาก คิดดีทำดีมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาเป็นน้องต้นฉบับอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ออกมามีผลงานมากมายรวมไปจนถึงออกมาร้องเพลงกับคุณพ่อด้วยนะครับมีรวมฮิตแผ่นซีดีเพลงกันเลยทีเดียวเชียวจังได้ไหมครับ ผมให้ครับให้ใครอยากได้ก็ติดต่อพี่กุจิมาละกันนะครับก็อันนี้ก็จริงๆก็มีจำหน่ายครับมีจำหน่ายคือสนใจเรื่องราวของพี่กุจินะครับในแฟนเพจ Facebook ก็มีอยู่มี URL ก็ตามที่เห็นอยู่ด้านล่างครับได้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้จริงๆอยากให้พี่กุจิฝากแนวคิดสุดท้ายในเรื่องของการเป็นคุณพ่อกับว่าที่คุณพ่อหรือคุณพ่อครอบครัวอื่นๆไว้หน่อยครับว่าความรักกับความเป็นพ่อเนี่ยในแบบของเรามันจะเป็นยังไงแล้วก็ในแบบที่เรารักคนอื่นด้วยมันจะเป็นยังไงความรักกับความหลงต้องแยกให้ออกเรารักลูกต่างจากเราหลงลูกนะครับเรารักแฟนต่างจากเราหลงแฟนความรักเป็นสิ่งดีงามอยู่แล้วครับเริ่มต้นด้วยความรักอยู่ด้วยความรักมีความหวังด้วยความรักนะครับมันความรักจะดูแลเราครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะผมเขียนไปเยอะแล้วพูดไปเยอะแล้วแต่ว่าผมอยากให้หัวใจของคุณนะครับอย่าเอาแต่ถ้อยคำที่จำเขามาอย่าเอาแต่ how to ที่คุณจำเขามาอย่าเอาแต่หลักปรัชญาที่จำเขามาอย่าเอาแต่หลักศาสนาที่คุณจำเขามาคุณจงลงมือปฏิบัติให้อยู่กับปัจจุบันด้วยความรักเนี่ยอยู่ไปไหนมาไหนอยู่ด้วยความรักความอย่าให้ความเกลียดชังเกิดขึ้นมาไม่ว่าความรักต่อคนในครอบครัวความรักที่คุณมอบให้คู่ชีวิตความรักที่คุณมอบให้ลูกของคุณความรักที่คุณมอบให้กับบุคคลรอบข้างความรักที่คุณมอบให้กับสังคมนะครับมันผมว่ามันเหมือนกับจุดไข่ปลาครับเรามีความรัก1จุดลูกมีความรัก1จุดแฟนมีความรัก1จุดครอบครัวเรามีความรักอีก1จุดครอบครัวนั้นมีความรักอีก1จุดเอาความรักแต่ละจุดแต่ละครอบครัวมาต่อกันผมว่าไฟสงครามมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้สงครามโลกครั้งที่3กำลังจ้องมองพวกเราอยู่ด้วยความหิวด้วยความโกรธสงครามมันเกิดขึ้นด้วยความโกรธด้วยความแค้นด้วยความอาฆาตนะครับเสียดายที่ใครนะนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนะเขาตายไปก่อนคนที่สร้างนิวเคลียร์นะไอน์สไตน์เขาสร้างนิวเคลียร์ได้แต่เขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างระเบิดแห่งความรักขึ้นมาแต่เขาสร้างไม่ทันนะครับเขาตายก่อนระเบิดในความรักก็คือยิงไปแล้วไม่ให้คนเกลียดกันไม่ให้คนอาฆาตกันไม่ให้คนแค้นกันให้คนรักกันแต่เขาตายไปแล้วไอน์สไตน์ตายไปแล้วเขาสร้างระเบิดในความรักไม่ทันแต่พวกเราพ่อแม่ลูกแล้วก็เพื่อนกันนะครับที่จะเป็นคนสร้างระเบิดในความรักขึ้นมาแล้วก็ไปยิงหากันเหมือนสงกรานต์ไม่ต้องมีความโกรธมีแต่ความรักนักอุดมคตินะแต่ทำให้ได้อย่างน้อยก็รักตัวเองรักพ่อรักแม่รักลูกผมว่าทำได้สิไม่งั้นจะมีสันติภาพได้ไงนะอย่างที่พี่กุจิบอกนะครับคือถ้าเกิดเรามีความรักแล้วเราก็แสดงออกมาเผื่อแผ่มันออกไปให้กับคนที่เรารักคนที่เราบอกว่าเรารักเขาความรักนี่ไม่ใช่ความเจ้าชู้นะไม่ใช่ความหลงนะผมสามารถที่จะรักเมียคุณได้ผมสามารถจะรักลูกคุณได้ผมสามารถจะรักคุณได้แต่ความรักมันมีหลายแบบใช่นี่ความรักที่ผมหมายถึงความรักในมวลมนุษยชาติความรักของชีวิตไม่ใช่ความใคร่ไม่ใช่ความหลงนะคือความรักเรียกว่าความรักคือความหวังดีได้ไหมใช่เอาแค่ตอนแรกที่เรารักแฟนรักคู่ชีวิตเรายังมีความหลงมีความใคร่อยู่แต่เอาความเป็นพ่อไปจับความเป็นลูกเรารักลูกโดยที่เราไม่มีความใครนะแต่ทำไมเรารักลูกได้หมดจิตหมดใจขนาดนี้ขณะที่เมียเรายังมีแอบระแวงอยู่
ขณะที่ผัวเรายังแอบระแวงผัวเราอยู่ผัวเราจะไปมีกิ๊กหรือเปล่ารักบางคนรักแล้วหวาดระแวงแต่เรารักลูกเราไม่ได้หวาดระแวงเรารักลูกด้วยหัวจิตหัวใจเราไม่ได้หลงและนี่คือความรักที่แท้จริงครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่กุจิมากๆที่มาให้ความรู้มาให้ประสบการณ์มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นคุณพ่อแล้วก็ความรักดีๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของตีท้ายครัวกับผู้ชายคนนี้นักคิดนักเขียนแล้วก็ศิลปินอารมณ์ดีพี่กุจิพรชัยแสนยมูลก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็แนวคิดดีๆต่างๆกลับไปใช้กลับไปแสดงความรักของคุณผู้ชมกับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ตีท้ายครัวแล้วก็ผมเล็กโชติวันก็หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่และคนที่เป็นลูกเองก็มักจะมีความคิดที่ตรงกันและมีความคำพูดที่ตรงกันคำหนึ่งนะครับที่บอกว่าความรักที่บริสุทธิ์ก็คือความรักที่ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆโดยเฉพาะความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีต่อลูกและแนวคิดที่ว่าการตีสอนของคุณกุจิที่เราหยิบยกมานำเสนอกันในสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านหลายครอบครัวก็คงเคยประสบด้วยตนเองนะครับและคำมีคำสุภาษิตโบราณที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็เหมือนว่าคุณเล็กของเรานี้จะชอบมากนะครับเพราะว่าตีน้องรักบ่อยเหลือเกินแต่ว่าเขาก็อาจจะยึดถือตามคตินี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่หลายๆคนนั้นยังคงมองว่าการที่ทำโทษคุณลูกบ้างเพื่อให้คุณลูกรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้นไม่ถูกต้องก็น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงลูกโดยเฉพาะวัยกำลังเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอ็กซเรย์สุขภาพกันครับ